สวัสดีครับผมแบซินโดมครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับเพลงงมงายของวงบอดี้สแลมนะครับผมซึ่งเพลงนี้ก็จะอยู่ในคีย์ A นะครับผมเรามาดูท่อนอินโทรกันเลยครับผมในนานเท่าไรไม่รู้ที่รอเธอท่อนอินโทรก็จะมีประมาณนี้นะครับจะเป็นสั้นๆนิดเดียวนะครับจริงมันก็จะเล่นช้าๆเล่นประมาณนี้นะครับตอนแรกจะเล่นเป็นสาย2กับสาย1ค้างมาเลยนะครับสาย2ที่ช่อง10แล้วก็เอ้ยไม่ใช่สาย2กับสาย1สาย2กับสาย3ครับสาย2ที่ช่อง10นะครับแล้วก็สาย3ที่ช่อง9เล่นกันแล้วก็เกาสลับขึ้นลงสลับกันนะครับก็คือไปเรื่อยๆเลยครับตอนจะเข้าท่อนร้องเนี่ยมันจะมีลูกอันนี้เข้ามาตรงนี้จะมีการ hammer on to on ครับสาย1ที่ช่อง9นะครับไป12แล้วก็กลับมา9ครับแล้วก็สาย2ที่ช่อง10นะครับแล้วก็สาย3ที่ช่อง9แล้วก็สไลด์ไป11ครับจะเป็นดูอีกทีนะครับพอเล่นช้าๆรวมกันทั้งหมดก็จะเป็นจะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้